ทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับจันทร์25กันตนาอีโวลูชั่นทีเด็ดลูกหนี้พบกับเราในรายการทีเด็ดลูกหนี้เราไปดูความสนุกสนานของเมื่อวานกันก่อนนะครับว่าจะดูเด็ดเผ็ดมันเข้มข้นขนาดไหนไปเตือนความจำกันหน่อยก่อนที่จะมาสนุกสนานกันในวันนี้ครับหีหัวขาดสั่งมากิน 4-5 จานเลยอร่อยอ่ะตอนนั้นเมาไปกี่โมงนะตอนกี่โมงตอนประมาณ6โมงเย็นปิดฮะ6โมงเย็น5นาทีขอเชิญคุณกนกวรรณเจียขจรนี่อายุน้อยกว่าคนโน้นแต่หน้าไปแล้วอ่ะก็บอกอยู่ว่าเธอไม่เป็นนี่อ่ะไม่เข้าใจอ่ะไม่เข้าใจอะไรเข้าใจแล้วอาชีพตลกเนี่ยเปรียบเสมือนดาบสองคมเด็กวัยรุ่นท่านใดที่พี่ผมอยากเป็นตลกมากเลยเลิกคิดสันทันอะไรก็แล้วแต่ที่ต้องถูกกระทำทุกคนต้องหันมาเป็นหมู่คณะว่าพี่แจ๊คซึ่งเรื่องนี้เขาจะหันหาคนอื่นแต่ถ้าเลิกเสียงปุ๊บเขาก็จะพี่แจ๊คยังอยากจะเป็นตลกกันอีกเหรอครับสูงได้ขนาดไหนสมมุติพี่อยู่เนี้ยถึงหมวกไหมถึงหมวกไหมอ๋อไม่ต้องถึงหมวกเอาแค่ไหล่พอแล้วโอ้ยนี่แต่แบบเฉียวๆนะแต่แบบเฉียวเป็นไงเฉียวเป็นไงเจ็บมากไม่ได้เจ็บถึงมือเจ็บถึงปอดไอ้ดมแก้ง่วงไอ้ดมแก้ง่วงรอเล่นรอเล่นไม่เหม็นไม่เหม็นให้จัดของเราต้องคิดแล้วว่าจะให้ผ่านหรือไม่ผ่านนะครับคิดไปเดี๋ยวน้องมีอะไรอยากจะบอกครับเชิญฮะชีวิตหนูมันเครียดขนาดนั้นเลยเหรอพี่ไม่รู้ว่าเครียดไม่เครียดแต่ตอนผลออกมาน้องแหละจะเครียดเองจะต้องตัดสินแล้วว่าจะให้ผ่านหรือไม่ผ่านนะครับถ้าพร้อมแล้วกดครับให้ผ่าน2คนไม่ผ่าน3คนเราต้องหาให้ได้ว่า1ใน2คนนั้นอยู่ตรงไหนพี่ติ๊กนะพี่ติ๊กเหรอเฮ้ยพี่ติ๊กอยู่ไหนโอเคโอเคพี่ติ๊กอ่ะพี่ติ๊กไงพี่ติ๊กพี่ติ๊กเรื่องพี่ติ๊กนวรัตน์ครับเจ้าของผลงานเพลงรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเรียบแล้วว่ายังมีหมอนเพราะยังมีเอ๊ะติ๊กไม่เห็นแปลกเมื่อกี้กันเชียงเรียกกุนเชียงเลยมาดูกันไม่ผ่านคนแรกคือวันที่2คืออาจารย์ธัญวัฒน์และที่ผ่านคนแรกคือดีเจเจ้าเจ้าเหลือพี่ป๋องกับพี่จิ๊ก2คนคุณผู้ชมครับประชาชนชาวไทยที่ใช้ออกซิเจนหายใจทุกท่านฟังผมตรงนี้นะครับนะตอนนี้ครับเกมของเราจะมีการเปลี่ยนแปลงคือถ้าสมมติผมเนี่ยจะให้คุณเปลี่ยนใหญ่อีกใหญ่อีกเอาใหญ่อีกคุณใหญ่กว่านี้อีกใหญ่กว่านี้อีกคุณจะเอาใหญ่กว่านี้จะจะเปลี่ยนไหมครับเปลี่ยนขอเชื่อเขาเปลี่ยนนะฮะโอเคครับคุณได้สิทธิ์นั้นใหญ่อีกเอาใหญ่อีกคุณได้สิบเดี๋ยวนี้เขาเล่นอยู่ดีมันแย่งเขาเล่นเฉยเลยเขาก็อยากเล่นด้วยโอ้ตายแล้วนี่ใส่ไม่ดีเลยคนโตเล่นมาตั้งนานจบเอาไปกินเลยโอ้ยเบื่อใจไม่สบายแฮะเลยแต่ว่าเรียบร้อยคิดดีๆจ๊ะเปลี่ยนไหมครับ
เปลี่ยนหรือป่ามันไม่ค่ะมาดูกันถ้าคนที่ให้ผ่านเป็นพี่ป๋องนะเข้ารอบแล้วคนที่ให้เราผ่านก็ป๋องเข้ารอบพี่ป๋องคะครับทำไมไม่ให้ผ่านล่ะคะให้ผ่านให้ผ่านโอ้ยโอ้โหมาเร็วด้วยมาเร็วด้วยนี่นี่นี่มาฟังใจเย็นนะใจเย็นโอ้ใจเย็นโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวทีมงานครับทีมงานครับเทปหน้าผมขอเลยขอโหวตเองนะครับพี่ประธานหญิงเอาซันนี่ยูโฟนี่ดูใจเย็นเออเอาเดี๋ยวน้องเขาผ่านคือจริงๆเมื่อกี้คุยกันนะฮะผมว่าเขาดื้อมากแล้วเขาไม่ค่อยฟังใครอ่ะไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าอย่างนึงที่สังเกตได้คือเวลาเขายิ้มอ่ะผมว่ารอยยิ้มเขาจริงใจคนเนี้ยเวลาถ้ารักเพื่อนรักฝูงว่าถ้ามีร้อยก็ให้เกินร้อยอ่ะผมเข้าใจอย่างนี้นะเพื่ออารมณ์ของความจริงใจจากรอยยิ้มเขาเลยคิดว่าก็เลยให้เขาพี่จริงล่ะคะทำไมถึงไม่ให้น้องเขาผ่านพูดตรงนี้น้องอย่าโกรธนะเพราะว่าไหนๆน้องก็ผ่านมาแล้วนะน้องเป็นเยี่ยงอย่างที่ไม่ดีเลยค่ะค่ะเพราะว่าผิดหมดตั้งแต่ทำมาน้องเป็นนักเลงน้องเกิดมาเป็นผู้หญิงความเป็นนักเลงหรือความก้าวร้าวเนี่ยมันต้องแบบมันต้องมีขอบเขตน่ะมันไม่ใช่แบบน้องมันเยอะไปไงเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแน่นอนพี่ไม่ให้ค่ะที่มาที่นี่ก็อยากให้ดูเป็นตัวอย่างว่าไม่ดีคือของหนูอ่ะแค่อยากให้คนอย่าทำตามเพราะว่าตัวหนูเองไม่ดีผ่านอะไรมาตั้งเยอะแยะแล้วคนที่เขาดูอ่ะเขาจะได้เอ้ยอันนี้ไม่ดีนะสอนลูกเขาอย่าทำตามหนูอยากจะมาเป็นคุณพ่อของให้ทุกคนที่ดูแล้วน้องคิดจะเปลี่ยนไหมคะคิดจะเปลี่ยนไหมคะถามว่าเปลี่ยนไหมหนูเบาลงเยอะแล้วนะคิดจะเปลี่ยนพลิกนิสัยเป็นผู้หญิงบ้างไหมหนูคงทำไม่ได้อะค่ะเพราะว่าหนูเป็นของหนูอย่างเนี้ยคือเป็นคนที่พูดจาไม่เพราะเป็นคนที่ก้าวร้าวแต่ถามว่าความจริงใจอ่ะหนูเกินร้อยทางทีมงานเรานะครับขอมอบรถฟีโน่ทอรี่กลับบ้านนะไม่ที่พี่มาพูดเนี่ยพี่อยากให้น้องรู้ว่าบางครั้งความจริงใจของคนเนี่ยมันก็ไม่ต้องแสดงอย่างนี้มากก็ได้นะและเปลี่ยนความคิดกันก็ที่ไปทำงานที่อยู่ไม่ทนก็เพราะหนูเป็นอย่างนี้หนูจะเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดเขาจะว่าอะไรมาเราจะเก็บถ้าเมื่อไหร่เราได้พูดคือยาวเข้าใจค่ะพี่เข้าใจแล้วบอกนะเข้าใจแล้วเข้าใจยังขอบคุณพี่จีอ่ะกลัวแล้วหยุดยังหยุดไม่พูดแล้วทางนี้หมดแล้วครับกลัวกลัวหนูเหมือนนางแม่วนเหรออาจารย์พูดมากอาจารย์แล้ววิธีการที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตมีอยู่2วิธีค่ะ1หาคนที่เป็นไอดอลที่ดีแล้วเรียนแบบ2ดูตัวอย่างที่เลวแล้วทำตรงกันข้ามคุณมีโอกาสจะประสบความสำเร็จได้คุณมาเพื่อเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีใช่ไหมค่ะถูกต้องแล้วท่านผู้ชมถ้าดูอยู่ใครเป็นพ่อแม่ทำตรงกันข้ามกับน้องคนนี้แล้วลูกของท่านจะประสบความสำเร็จขนาดคุณออกทีวีอยู่กับมหาชนเป็นล้านๆคุณยังมีวิธีตอบโต้คนแบบนี้การกล้าวการนักเลงการพูดจาแบบนี้ไม่เป็นไรถ้าอายุแบบนี้อายุมากขึ้นจะรู้ว่าโลกเป็นอย่างไรรุ่นนี้ต้องเจอด้วยตัวเองถึงจะรู้ว่าชีวิตเป็นอย่างไรคุณอาวิษณุเห็นด้วยกับอาจารย์ไหมคะคุณกระดกวันต้องรอเวลาให้ตกผลึกสักนิดหนึ่งก็จะอ่อนโยนมากขึ้นนะแต่ถ้าเป็นไปได้ผมเห็นด้วยกับอาจารย์ว่าอ่อนโยนไม่ต้องคอยเวลาก็ได้เรา22แล้วถ้าเปลี่ยนนิสัยให้อ่อนโยนมันไม่เสียหายมีแต่คนรักมากขึ้นผมไม่ให้ผ่านเพราะผมให้โอกาสคุณปิตสุดาแต่ในขณะเดียวกันก็ฝากไว้ว่าให้คุณกนกวันนั้นอ่อนโยนให้เร็วที่สุดคุณกนกวันก็ได้เข้าไปในรอบเปอร์เซ็นต์ลูกนี้ต่อไปนะครับคุณระวีวอนฉายวิเศษพลครับคุณระวีวอนกับสามีนี่ก็มีงานประจำทั้งคู่แถมมีอาชีพเสริมด้วยใช่แล้วหลังจากนั้นชีวิตจะเป็นยังไงพี่ป๋องอะไรมาแล้วยามดูมาแล้วไปดูกันยำไส้กรอกพี่แวะมาแล้วพี่น้ำยำลูกชิ้นทำยำลูกชิ้นทำเอายำลูกชิ้นใส่มะเขือใส่ลูกชิ้นด้วยสองถุงครับสองถุงหมดแล้วครับหลังจากเลิกงานแล้วมาขายของเนี่ยมาขายดีจังเลยนะพี่ได้กำไรต้องผ่าน2,000แน่ก็ดีแล้วยำลูกชิ้น
ติงค่ะยาสิงค่ะฉันรู้แล้วพี่รู้อะไรติงการตัดเล็บด้วยยาฉันจะไปทำงานทำไมอ่ะฉันก็ลาออกมาขายยำนี่ไงพี่จากกำไรวันละ1,000-2,000ก็กลายเป็นวันละ3,000-4,000ไงพี่นะเออขายดีอย่างนี้ออกก็ออกสิวะยำไส้กรอบยำไส้กรอบยำตีขอบคุณครับยำค่ะยำไส้กรอบค่ะแป๊บนึงเอ้าเป็นไงล่ะน้องตั้งแต่ลาออกจากงานมาขายของได้หรือเปล่าวันนี้ขายไม่ดีเลยอ่ะพี่จากวันละ1,000-2,000ตอนเนี้ยเหลือวันละ100-200โอ๊ยต้นทุนไม่พอเลยขาดทุนตอนนี้หมดตัวแล้วพี่โอ้ขาดทุนตายแล้วเป็นไงน้องทำขนมโมจิส่งขายขายดีไปล่ะโอ้โหพี่ขายดิบขายดีอ่ะรายได้เนี่ยมหาศาลเลยแหละก็ดีแล้วด้วยน้องแต่หนูมีดีกว่านั้นนะมีดีอะไรน้องก็ถ้าพี่ลาออกจากงานประจำของพี่แล้วมาช่วยหนูขายไงล่ะไองานเดินสายโทรศัพท์เนี่ยเงินเดือนมันก็น้อยพี่ลาออกแล้วมาช่วยหนูขายอ่ะจากที่หนูรวยคนเดียวอ่ะเราก็มารวยด้วยกันสองคนไงโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่จะไปเซ็นใบลาออกเลยเราจะได้รวยด้วยกันไงโอ้น้องโมจิเยอะขนาดนี้จะเอาไปส่งที่ไหนล่ะไม่ได้ไปส่งอ่ะเขาส่งคืนมาเอ้าทำไมอ่ะก็ไม่รู้อ่ะก็ไอ้ร้านที่ไปส่งอ่ะเขาก็ส่งกลับคืนมาหมดเลยอ่ะของเหลือเพียบเลยอ่ะแจ้งขาดทุนแล้วสวยแล้วน้องสวยอะไรพี่ยังจะมาถามอีกพี่ลาออกจากงานมาน้องจนคนเดียวนี่ลากพี่มาจนด้วยเนี่ยนะไม่สวยก่อนหน้านี้ทำงานอะไรครับสายขายของบริษัทหนึ่งแฟนก็ทำงานเป็นแผนกช่างเทคนิคที่นั่น3โมงเราต้องมาตั้งน้ำตั้งนู่นตั้งนี่เตรียมร้านเพื่อที่5โมงเลิกงานปุ๊บเราจะสามารถขายได้เลยมันทำให้เรากินเวลาบริษัทเรามีความรู้สึกว่าเราเอาเปรียบเขาหัวหน้างานเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรคนอื่นเขาก็ยังมีไปรับรูปไปยังพูดอย่างนี้เราก็บอกไม่เอาดีกว่าพี่ก็เลยลาออกมาจากงานค่ะช่วงที่ยังไม่ได้ลาออกเนี่ยกำไรวันละประมาณ 1,500-2,000 เรามาทำเต็มเวลาเนี่ยน่าจะได้เยอะขึ้นด้วยเป็นไงฮะเจ๋งค่ะคุณคิดว่าทำ3ชั่วโมงกำไรวันละต้อง 1,500-2,000 ถ้าทำ6ชั่วโมงไม่จะได้ยังกระเทียมจะได้ยังวางน้ำบ่อนะเงินเดือน2คนเท่าไหร่ครับตัวเองเนี่ยประมาณ 5,000 น้อยไงของแฟนอยู่ที่ประมาณ 10,000 แล้วขายได้ 2,000-3,000 กำไรแล้วเหตุผลอะไรที่มันอยู่ดีๆมันก็ขายไม่ได้ฮะมีร้านยำร้านอื่นเปิดไหมใช่มีร้านยำมาเปิดใหม่อีก 3-4 เจ้าแสดงว่าอร่อยกว่าร้านคือดูแบบเจอกันร้านเว้นร้านร้านเว้นร้านอะไรเงี้ยค่ะแสดงว่าเจ้าใหม่ต้องรสชาติอร่อยกว่ามีเมนูใหม่ใหม่ไหมมีค่ะได้อร่อยไหมอร่อยค่ะอร่อยก็ตะกอมไรสิมีใครเจ้าของบ้างเจ้าของพูดเองว่าไม่อร่อยเจ้าของร้านบอกไม่อร่อยอย่ามากินทุกคนบอกอร่อยหมดร้านตัวเองต้องอร่อยตอนขายยำอยู่อะแล้วจู่ๆยังไงมาขายขนมโมจิก็พอขายไม่ดีก็ไปเรียนที่สารพัดช่างก็เราไปกินขนมเจ้าหนึ่งเขาอร่อยแล้วเขาบอกเขาเรียนมาจากที่นี่เพราะโมจินี่ดังนครสวรรค์ใช่ใช่ก็มีชื่อเสียงอยู่ที่นครสวรรค์คนที่นครสวรรค์กินบอกว่าอร่อยกว่าค่ะกี่คนกี่คนที่บอกว่าอร่อยที่บอกว่าอร่อยอะอ๋อสองคนค่ะสองคนเท่านั้นเองแล้วคือเอางี้อันนี้ระวีบอลระวีบอลระวีบอลถ้ามันอร่อยจริงอ่ะไม่เจ๊งหรอกถ้ามันไม่อร่อยจริงยอดขายมันยอดขายมันเป็นตัวบอกอร่อยหรือไม่อร่อยเจ้าของพูดน่ะไม่มีใครเชื่อหรอกเพราะเจ้าของพูดไม่มีใครบอกว่าของกูกินไม่ได้แต่ว่าเราเงียบสักคนนึงไม่มีเรื่องเขาเป็นผมนะไม่ได้การปวดขาไงคนนั้นนะที่ก็บอกอร่อยเขาซื้อไปกี่กล่องคะก็คือซื้อไปเป็น10-20กล่องซื้อต่อเนื่องไหมก็ถ้าเกิดเขาไปกลับบ้านที่นครสวรรค์แล้วเขากลับกว่าเดือนละกี่ครั้ง3-4เดือนเอาแค่หลุดแค่ไหนหลุดบ้าไม่แจ๊ดไม่แจ๊ดผมกำลังบอกวิธีวิเคราะห์ลูกค้านะผมไม่ได้พูดตลกนะครับผมครับผมเห็นไหมฮะสะดวกครับผมเวลาคุณทำธุรกิจคุณต้องรู้ว่า 1. ใครคือลูกค้าประจำ 2. ใครคือลูกค้าไม่ประจำ
ธุรกิจคุณจะเจ๊งหรือไม่เจ๊งดูตรงนี้ยอดขายตกมาจากไหนลูกค้าประจำเริ่มไม่มาลูกค้ารายใหม่เริ่มไม่เข้าเจ๊งกลุ่มบอลขายของพวกของกินเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จเลยใช่ค่ะเข็ดไหมไม่เข็ดค่ะแล้วไปขายอะไรต่อจากโมจิเนี่ยไม่เวิร์กขายอะไรต่อก็พอมีคนชมว่าปลาเผาเราอร่อยเอาเลยไปปลาเผาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเป็นเรื่องเนี่ยมันดูคนละขั้วเลยนะเอาแล้วเป็นเรื่องจากยำแล้วก็ไปโมจิแล้วก็ไปปลาเผาแล้วเสร็จแล้วเนี่ยไปปลาเผาโอเคปลาเผาปั๊บ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 อยากกินปลาเผาปลาเผาแล้วเป็นยังไงพี่เอ๋อยากรู้ว่าไปดูไปดูไปดูขายดิบขายดีไม่ใช่เหรอขายดิบขายดีที่ไหนล่ะฉันน่ะหลอกผัวฉันว่าฉันน่ะขายดีจริงๆแล้วขายไม่ได้เลยฉันจะขอกู้เงินแกเพื่อไปหลอกผัวว่าฉันน่ะขายได้นะโอ๊ยแกจะมากู้อะไรกันทุกวันเนี่ยฉันไม่มีให้แกกู้แล้วนะโอ๊ยถ้าแกไม่ให้ฉันกู้ผัวฉันน่ะก็เอาฉันตายแน่เลยอ่ะฉันมีวิธีที่ดีกว่านั้นยังไงแกก็ไปหาคนมาเล่นคาสิโนออนไลน์แล้วถ้าเกิดแกหาคนได้เยอะๆนะฉันจะแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้แกคาสิโนออนไลน์โอ้โหไอ้การพนันผ่านอินเทอร์เน็ตนี่เองใช่แล้วถ้าแกหาคนมาได้เยอะๆนะรับรองแกรวยโอ๊ยฉันจะไปหาใครที่ไหนมาเล่นคาสิโนออนไลน์ดีวะเนี่ยโอ้ยจะหายังไงวะเนี่ยนึกเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกใครดีล่ะโอ้ยโอ้ยเจอแล้วหนึ่งคนแกนี่ไงฉันรู้นะว่าแกตัวเล่นเลยใช่ไหมนั่นไงเห็นไหมฉันบอกแล้วแกเนี่ยต้องเล่นเก่งด้วยแกนี่แหละตัวเล่นสู้เต็มก็ไม่ได้อีกทำไมบอดวะทำไมมันเสียอีกแล้ววะโอ้ยโดนกินอีกแล้วหมดตัวล็อกตัวจะทำยังไงดีวะเนี่ยเสียจนเป็นหนี้เป็นสินก็หมดแล้วเนี่ยตายตายจะต้องไอ้นี่มันเดี๋ยวนี้ด้วยนี่ไงหยุดอะไรเพ่หนูมีเรื่องจะสารภาพพี่อย่างรวดเร็วสารภาพเลยป่าที่ฉันขายดิบขายดีอ่ะฉันไม่ได้ขายดิบขายดีหรอกฉันไปกู้เงินเขามาแล้วฉันก็มาหลอกพี่ว่าฉันน่ะขายดีและไอ้ที่หนักกว่านั้นฉันอ่ะเอาเงินไปเล่นการพนันออนไลน์และฉันก็เป็นหนี้เป็นสินกันตอนนี้เขาก็ตามล่าฉันมาโอเคพี่ฉันสารภาพกับพี่หมดแล้วพี่จะทำยังไงกับฉันก็ตามใจพี่เลยนะเหรอเออเฮ้ยพี่เมื่อกี้อะไรแว๊บๆอ่ะแกออกไปจากบ้านเดี๋ยวนี้เลยหนีไปเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวเขามากระทืบแกตายในบ้านออกไปไม่พี่ฉันไม่ไปทำไมอ่ะเมื่อเรามีความทุกข์เราต้องเผชิญความทุกข์ด้วยกันไงพี่อ๋อหมายความว่าใช่เจ้านี่เข้ามากระทืบพี่ในบ้านอีกคนนึงใช่ไหมใช่ไม่ใช่พี่หนูจะไม่มีวันหนีคนเดียวเลยพี่หนูที่นี่มันที่ไหนกันเนี่ยบ้านยายหนูฮะบ้านยายหนูใช่แต่เมื่อเราจะหนีแล้วอ่ะหนูก็ต้องพาทั้งลูกทั้งผัวหนูอ่ะมาอยู่ที่นี่ด้วยกันบ้านยายหนูเองพี่ฮะไปเอาแล้วหนีไปอยู่บ้านยายตอนแรกเราก็กู้มาลงทุนพอลงทุนเสร็จมันจ่ายแต่ดอกอย่างเดียวไม่ได้จ่ายต้นทวีคูณจนกระทั่งส่งดอกอย่างเดียววันละ 1,500 นี่คือแฟนไม่ได้ทำอะไรแล้วออกมาแล้วแฟนก็ยังทำงานอยู่แฟนคลับเดินกล้องวงจรปิดติดตั้งอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยการที่คุณตัดสินใจเล่นการพนันออนไลน์เนี่ยนะแสดงว่าคุณคิดไม่เก่งอยู่แล้วมันเหมือนเราประชดชีวิตด้วยอย่างหนึ่งคือ10ขวบพ่อแม่เสียชีวิตหมด15ทำงานพาทำไปเรียนไป
เราก็พยายามที่จะเป็นคนดีคนนึงบริจาคเลือดบริจาคอวัยวะเห็นใครมีอะไรอยากให้ช่วยเราช่วยได้เราก็ช่วยหมดเฮ้ยทำไมเราไม่ได้อะไรเลยอ่ะแล้วตอนนี้เป็นหนี้อยู่ทั้งหมดเท่าไหร่ฮะตอนแรกเป็นอยู่ 80,000 ตอนนี้เหลือ 60,000 เพราะว่าแฟนเลยเรียกเจ้าหนี้มาคุยเจ้าหนี้ก็เลยตกลงเป็นว่าโอเคให้ผ่อนต้นไม่ต้องส่งแต่ดอกแล้วตอนนี้ก็ดรอปลงมาเหลือประมาณ 60,000 ค่ะอันนี้ลูกๆเด็กๆรู้มั้ยฮะลูกๆรู้มั้ยรู้ค่ะลูกๆเค้าว่าไงบ้างครับเด็กๆครับเขาก็จะร้องไห้อะค่ะเวลาที่แบบเจ้าหนี้ยืนทวงอยู่หน้าบ้านอย่างเงี้ยปิดบ้านแม่ปิดบ้านแม่อย่าเปิดบ้านให้เขาเข้ามาอะไรเงี้ยเออคนโต10ขวบคนเล็ก6ขวบค่ะผู้หญิงทั้งคู่ค่ะนันนี่ท้องอยู่ป่ะฮะอ้วนค่ะเมื่อกี้พี่กิ๊กก็ถามมันก็ท้องอยู่นะฮะคนตัวแรกอาจารย์เวลามีลูกเนี่ยจะออกข้างๆตัวคุณลุยวอนเองทำอะไรตอนนี้เป็นนักเขียนคือช่วงว่างๆอะค่ะที่อารมณ์ติดมันออกเนี่ยแล้วจะเขียนเรื่องสั้นส่งสำนักพิมพ์ได้พิมพ์บ้างไหมสถิติส่ง5เรื่องผ่าน4เรื่องอะค่ะแล้วได้เงินไหมได้เงินไหมได้เงินได้เปล่าได้เงินได้ไหมเรื่องละ 2,000 โอ้เยอะนะเยอะสลับนักเขียนที่ไม่มีชื่อคิดว่าตัวเองเก่งเรื่องนี้ไหมคิดว่าตัวเองอะถนัดเรื่องนี้มากกว่าคิดว่าตัวเองพิมพ์เป็นเล่มแล้วขายได้ไหมคิดว่าตัวเองไปไม่ได้ถึงขนาดนั้นทำไมล่ะช่วง 4-5 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีช่วงเวลาที่คิดเรื่องสั้นออกได้เลยวันนี้ที่มาเอาลูกมาหรือเปล่าคะเอามาค่ะเอางั้นเอาขึ้นมาเลยอย่ามาโมยนะอย่ามาโมยสวัสดีค่ะ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 สวัสดีชื่ออะไรจ๊ะตะวันตะวันแล้วคนเล็กเหรอนางฟ้านางฟ้านางตะวันกับนางฟ้าแล้วคุณพ่อเด็กชื่ออะไรฮะคุณพ่อเด็กผมชื่อจุ๊กปรูดป้าอะไรนะเมียแจ๊ดเหรอไม่ใช่บ้าเหรอสมมุติก่อนนะว่าถ้าเกิดผ่านเนี่ยจะย้อนกลับเล่นการพนันอีกไหมอ่ะจริงๆแล้วเล่นการพนันเนี่ยกู้มาครั้งหลังคือเล่นประมาณแค่ 4-5,000 บาทแล้วเขาเห็นเขาก็แม่ขอร้องน้องตะวันรู้ว่าแม่เล่นการพนันนะฮะรู้ค่ะแล้วบอกแม่ว่าไงบอกแม่ว่าอย่าเล่นเออรู้ไหมว่าแม่ติดหนี้อยู่อะไรเงี้ยรู้ไหมลูกรู้ค่ะแล้วตอนมีคนมาทวงหนูหน้าบ้านเห็นรู้สึกไงหนูทำยังไงลูกบอกให้แม่ปิดบ้านเขาจะบอกว่าแม่ก็ปิดบ้านไปสิแม่จะยืนคุยกับเขาทำไมเพราะเขาก็จะแบบขู่ดูหน่อยใช่ค่ะขู่ให้แบบไปยืมใครมาสิไปเอาตรงนู้นมาสิอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่คะตอนนี้ตอนนี้คือพอดีน้องเขาเป็นโรคลมชักอะค่ะแล้วเขาเพิ่งชักล่าสุดแฟนรักเลยบอกว่าไม่ต้องขายอะไรแล้วอยู่บ้านเลี้ยงลูกแล้วก็คิดงานเขียนออกมาแล้วกันช่วงนี้ก็เริ่มคิดงานเขียนออกมาได้ผมไม่ทราบคุณรวีวรฝีมือเขียนหนังสือแค่ไหนนะก็เลยไม่แน่ใจว่าจะมันจะเลี้ยงตัวเองได้หรือเปล่าเท่าที่เขียนมาก็ลงเกือบ20เรื่องแล้วอะค่ะกี่เดือนที่20เรื่องเนี่ย2ปีค่ะสื่ออะไรฮะขายหัวล้อมหาสนุกค่ะอ๋อจริงเหรอฮะคุณรับเป็นคนเขียนนะฮะค่ะOkay. มาถึงตรงนี้เนี่ยผมว่าให้น้องตะวันบอกแม่ดีกว่าให้แม่สัญญาว่าจะไม่เล่นอีกแล้วการพนันแม่อย่าเล่นการพนันอีกนะจ้าโอเคดังๆเกมเรียบร้อยนะแม่ลูกได้สัญญาพี่เรียบร้อยแล้วครับพี่เป็นสัญญาผมด้วยนะว่าพี่ก็จะดูแลเนี่ยกำลังจะพูดเป็นแมปเอาเลยยังยึดสัญญากันไม่รู้เรื่องอะไรพอแล้วเผาๆบ้างเราอะเลอะหนักแล้วเราเนี่ยพูดตรงเอ้าน้องๆเราไม่ได้พักผ่อนตะวันตะวันสวัสดีค่ะคนเล็กที่ชักเขาเป็นอะไรอะชักอะค่ะเขาเป็นเหมือนลมชักอะแล้วชักบ่อยไหมคะชักกี่ครั้งแล้วคะลูกชักสองครั้งแล้วค่ะแต่ว่าครั้งที่สองเขาหยุดหายใจโอ้ยของแจ๊ดนี่ก็เป็นนะเป็นอะไรคะเนี่ยลมเนี่ยอาการเหมือนกันเลยชักด้วยเหรอของแจ๊ดนี่ชักประมาณอาทิตย์ละครั้งอะชักอาทิตย์ละครั้งครับผมครับผมโทษนะลมชักเหรอโทษที่ลมชักเหรอเออชักรำคาญพี่เอาจริงเอาจังแล้วก็ไม่ได้ก้าวร้าวนะดูแล้วมันยังอยู่ในขอบเขตที่น่าสงสารนะคือเข้าใจอะว่าคอมเมนต์คนนี้แต่เหมือนยังติดใจอะไรกับคนเราคุณรู้หมดคนคนนี้ทำอะไรจำได้หมดเลยน้ำหนังสนุกกันเลยแต่ต้องพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ครับทีเด็ดลูกนี่ช่วงที่2ของแจ๊ดนี่ก็เป็นนะเป็นอะไรคะเนี่ยลมเนี่ยอาการเหมือนกันเลยชักด้วยเหรอของแจ๊ดนี่ชักประมาณอาทิตย์ละครั้งนะชักอาทิตย์ละครั้งครับผมครับผมลมชักเหรอเออชักรำคาญพี่นะเอาหาเรื่องแหละผมว่าได้เวลาแล้ว
ที่ให้จัดเราได้คิดแล้วว่าจะให้ผ่านหรือไม่ผ่านนะครับครับผมคิดเลยตอนนี้ถึงเวลาแล้วครับจัดของเรานะครับต้องตัดสินแล้วว่าจะให้ผ่านหรือไม่ผ่านนะครับถ้าพร้อมแล้วกดครับให้ผ่านหมดเลยนะครับเข้ารอบครับพี่ชาวคะทำไมถึงให้ผ่านเลยมันเป็นช่วงจังหวะชีวิตที่เขาทำอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จโชคดีที่เขามีแฟนที่ค่อนข้างเก่งถ้าไปคุยกับเจ้าหนี้แล้วไม่ต้องส่งดอกก็ส่งแต่ต้นเนี่ยถือว่าเก่งมากเพราะว่าเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่เป็นออกเงินกู้เขาก็จะหวังแต่ดอกทั้งนั้นเงินต้นเขาค่อยเก็บทีหลังแต่นี่ถือว่ามีแฟนช่วยและที่สำคัญคือเขาสัญญากับลูกแล้วนะว่าก็จะไม่เล่นการพนันขอให้คุณรักทำให้ลูกชื่นใจด้วยแล้วกันครับขอบคุณพี่เช้าเช้ามากค่ะพี่บอกละคะผมย้ำตลอดเวลาว่าเลิกเล่นแน่นะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับการพนันอีกนะอะไรเงี้ยถ้ายืนยันว่าไม่ยุ่งแน่ๆเนี่ยเราก็มองว่าเฮ้ยเราได้จะให้ผ่านได้คนเรามันผิดพลาดกันได้กลับมาเริ่มต้นกันใหม่ผมว่าไม่สายไปเอาใจช่วยครับขอบคุณพี่ต่อค่ะพี่จิ๊กบ้างค่ะพี่ให้เพราะว่าน่าสงสารนะคะทำอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จสักอย่างนึงคือเชื่อมั่นตัวเองด้วยว่าตัวเองทำดีทำอร่อยทำเลิศแต่จริงๆมันไม่ใช่หมดเลยนะก็เลยสงสารนะคะอันนี้เรื่องจริงพี่ด่าเขาไม่ด่าบอกให้ฟังนะว่ามันนี่พี่ติ๊กกำลังด่าเขาไม่เห็นที่พูดพี่ว่าเขาไม่ทำอะไรไม่อร่อยนะใช่เพราะว่าก็อย่างคือแนะก็ไม่ได้ถ้าทางจะเชื่อมั่นตัวเองสูงว่าทำไอ้นี่อร่อยอะไรเงี้ยนะที่ให้เพราะว่าเป็นผู้หญิงที่เริ่มใหม่ได้ค่อนข้างจะเป็นคนที่เอาจริงเอาจังแล้วก็ไม่ได้ก้าวร้าวนะดูแล้วมันยังอยู่ในขอบเขตที่น่าสงสารนะคือเข้าใจอะว่าคอมเมนต์คนนี้แต่เหมือนยังติดใจอะไรกับคนเก่าอยู่เนี่ยลวกคุณลวกหมดคนคนนี้ทำอะไรจำได้หมดเลยจำได้หมดคุณลือวอนก็ไม่ใช่คนขี้เกียจเพียงแต่ว่าตัดสินใจผิดไอ้ตอนที่เราออกมาด้วยกันแล้วปรากฏว่ามีคู่แข่งอีก 3-4 ล้านหลังจากนั้นก็พลาดมาตลอดสามีก็เป็นคนดีลูกก็น่ารักน่าสงสารแล้วสิ่งอื่นใดถ้าหากว่าคุณกนกวันผ่านแล้วคุณลวีวอนไม่ผ่านผมรู้สึกว่าผมผิดคุณลวีวอนและท่านผู้ชมทางบ้านครับประโยคนี้จำให้ดีผมไม่จำเข้ามาอีกทีหนึ่งคนพูดชื่อบริอันเทซี่รายได้ของเราจะมาจาก3ข้อดังต่อไปนี้1เราทำอะไรได้2สิ่งที่เราทำได้นั้นเราทำได้ดีขนาดไหน3มีคนมาแทนเราได้ง่ายไหมนะฮะเพราะฉะนั้นคุณต้องถามตัวคุณเอง3ข้อระวีบอลทำอะไรได้และระวีบอลจะทำอะไรในสิ่งที่เองทำได้เลือกทำจุดที่ดีที่สุดและจุดที่ใครก็มาแทนเราไม่ได้และลูกของระวีวอนจะมีความสุขขอบคุณค่ะอาจารย์ท่านมากเลยค่ะสรุปแล้วครับลูกหนี้ของเราวันนี้เข้ารอบทั้ง3รายโถ้าคุณเป็นคนมีหนี้และอยากให้หนี้ของคุณเป็นศูนย์ส่งเรื่องราวของคุณมาที่ที่เด็ดลูกหนี้ตู้ปน49ปนสลาดพร้าวกรุงเทพ10310ถ้าพร้อมแล้วเปิดเลยช่วงที่3ช่วงเปิดเซฟเซฟนะครับครับวันนี้ลูกหนี้เราทั้ง3ท่านเลยนะครับเข้ารอบนี้มานะครับเดี๋ยวเราจะให้รหัสตู้เปิดเซฟนะครับใครเปิดได้ก่อนแล้วก็นำพาสปอร์ตข้างในตู้เซฟมาให้ผมก่อนคนนั้นจะได้เข้าไปในรอบลุ้นล้านนี่ขอรหัสด้วยนะครับมาแล้วถ้าพร้อมแล้วเปิดเลยสู่ในรอบลุ้นล้านนี่เดี๋ยวกันพวกที่4ช่วงลุ้นล้านนี่ครับและตอนนี้เข้าสู่ในรอบลุ้นล้านนี่นะคุณระวีวรครับ
รอบนี้เนี่ยเรามียอดเงินให้ไปล้างหนี้เนี่ยตั้งแต่ 25,000 50,000 75,000 100,000 จะเลือกขั้นไหนดีครับเอาที่ 50,000 ค่ะ 50,000 นะครับในขั้น 50,000 เนี่ยจะมีคำถามหลักหน่วย3ข้อหลัก12ข้อพร้อมไหมครับพร้อมค่ะประจำที่กันไปคำถามหลักหน่วยข้อที่1กดครับ6บวก2ลบ4ครับ4ค่ะ4ครับถูกครับคำถามหลักหน่วยข้อที่2กดครับ8บวก5ลบ5ครับ8ค่ะ8ครับถูกครับคำถามหลักหน่วยข้อที่3กดครับ9ลบ3บวก1ครับ7ค่ะ7ครับถูกครับข้อที่4เป็นคำถามหลัก10กดครับ85ลบ85บวก20ครับ20ค่ะ20ครับคำถามข้อที่5หลัก10กดครับ77ลบ12บวก82ครับเอาแล้วเร็วเร็วร้อยสี่สิบเจ็ดค่ะร้อยสี่สิบเจ็ดครับถูกครับโอ้เก่งมากครับเก่งมากก็ได้รับเงินไปล้างหนี้นะครับ46,910บาทครับผมส่วนใครนะอยากมาออกรายการเราครับง่ายๆครับส่งประวัติเรื่องราวและวีรกรรมการเป็นหนี้ของคุณครับมาที่รายการของเราได้เลยครับที่ไหนนะครับตู้ปน49ปนสลาดพร้าววังทองหลางกรุงเทพ10310ค่ะและกลับมาพบกับเราได้ใหม่นะครับทุกวันพฤหัสศุกร์17นาฬิกา45นาทีทางช่อง3นะครับกับรายการทีเด็ดลูกหนี้เอาละครับคุณผู้ชมครับอยากจะชมรายการทีเด็ดลูกหนี้ย้อนหลังครับง่ายๆครับเพียงแค่คุณนะครับกด Subscribe ข้างล่างได้เลยครับ